สวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้ผ่านทาง Facebook Fanpage NIDA Thailand และ Facebook Fanpage Research Center at NIDA ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการของ12สาขาที่สืบเนื่องมาจากการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ครบรอบ55ปีเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะดิฉันนะคะนางสาวกุลยดาแจ่มปัญญาคุณค่ะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนในการกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการของสาขาการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งใน12สาขาที่นิด้าเปิดทําการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบันค่ะจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเป็นการนําเสนอผลงานจากทางสาขานิติศาสตร์ค่ะโดยกําหนดการเดิมของสาขาการจัดการท่องเที่ยวนะคะจะเป็นการนําเสนอในครั้งที่1ค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยจึงทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการไปค่ะโดยวันนี้นะคะบทความจะเป็นบทความจากสาขาการท่องเที่ยวที่เคยนําเสนอไปแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะแต่อย่างที่ทุกท่านทราบนี้นะคะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยทำให้เราจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไปค่ะคณะผู้จัดงานจึงได้เห็นความสำคัญของการเผยแพร่บทความวิจัยต่างๆจึงจัดให้มีการถ่ายทอดสดนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของทั้ง12สาขาอีกครั้งโดยจะเป็นการไลฟ์นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage NIDA Thailand และ Research Center at NIDA ค่ะในทุกวันศุกร์จำนวน12ครั้งครั้งละ1สาขาวิชานะคะในช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่9เมษายนที่ผ่านมาจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะวันศุกร์ที่9กรกฎาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นการนำเสนอบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะภายใต้ธีม Smart Technology and Innovation in Tourism and Hospitality Industry นะคะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2ท่านค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจริญชัยเอกมาไพศาลอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวค่ะซึ่งท่านจะมานำเสนอหัวข้อนวัตกรรมธุรกิจร้านกาแฟภายใต้วิกฤตการณ์โควิด -19 กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟในเขตพระนครค่ะและท่านที่2ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ภัทริยาหลักเพชรค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาคการบริการและการท่องเที่ยวและอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวซึ่งท่านจะมานำเสนอในหัวข้อการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อรองรับแนวโน้มรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ค่ะซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านจะมาเล่าเรื่องราวในเชิงวิชาการที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะในระหว่างการรับชมนี้หากผู้ชมและผู้ฟังท่านใดมีประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยสามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามทางช่องแชทของไลฟ์นี้หรือสอบถามผ่านค่ะแอดมินทั้งสองเพจได้เลยนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอส่งต่อเวทีออนไลน์นี้ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิได้มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจค่ะขอเชิญรับชมและรับฟังค่ะสวัสดีครับผมเจริญชัยเอกมาไพศาลนะครับเป็นอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับงานวิจัยนะครับซึ่งสะท้อนนะครับวิกฤตการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็พูดถึงแนวทางการพัฒนาโดยใช้นวัตกรรมนะครับในธุรกิจร้านกาแฟภายใต้วิกฤตการณ์โควิด-19นะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกกล่าวเลยว่านะครับในงานในชิ้นนี้นะครับถือเป็นงานวิจัยซึ่งประยุกต์เข้าปัจจุบันเราทราบอยู่แล้วว่าพรุ่งนี้นะครับกรุงเทพมหานครนะครับเข้าสู่การล็อกดาวน์นะครับครั้งที่3นะครับยังไงนะครับเราจะเล่าประกอบว่านะครับเนื้อหานะครับของงานนี้นะครับจะเป็นอย่างคำแรกนะครับเราพึงบทนำก่อนนะครับเรามากล่าวถึงนะครับไทม์ไลน์ของนะครับสถานการณ์โควิดเราก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับวิกฤตการณ์โควิดนาทีนะครับเริ่มครั้งแรกวันที่13มกราคม2013นะครับเป็นกรณีครั้งแรกที่เราพบนะครับนักเที่ยวชาวจีนนะครับที่ติดโควิดมานะครับต่อมาวันที่22มีนาคม2513นะครับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยประกาศเคอร์ฟิวหรือล็อกดาวน์ครั้งแรกครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
และเป็นจุดของการผลกระทบนะครับของธุรการท่องเที่ยวและบริการนะครับว่ากันว่านะครับถ้าพูดถึงวิกฤตโควิดนั้นถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดตั้งแต่นะครับในแง่ของเศรษฐกิจสมัยใหม่ต่อมานะครับเดือนธันวาคมนะครับ2013นะครับก็เกิดเรียกว่าระลอกที่2เกิดขึ้นนะครับโดยเกิดอยู่ของชุมชนนะครับและล่าสุดนะครับเดือนเมษายนปีปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเป็นระลอกที่3นะครับแล้วตรงจุดนี้นะครับวิกฤตการณ์นะครับโควิด-19นั้นมันมีผลอย่างไรนะครับเขากล่าวก่อนในพูดถึงธุรกิจการบริการนะครับธุรกิจการบริการนะครับมันมีผลนะครับต่อเศรษฐกิจนะครับถึง 64% นะครับตั้งแต่จากข้อมูลตั้งแต่ปี2000นะครับถึง2018ภายใต้ธุรกิจการบริการนะครับผมต้องการจะเสนอว่านะครับหากเรามองพูดถึงการบริการนะครับหากเราแบ่งสาขาออกไปจะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมนะครับและร้านอาหารมีการเพิ่มตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี2011นะครับถึง2019เห็นมั้ยครับว่าตัวสวินเด็กซ์น่ะมีการสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับณตรงนี้เองนะครับค้นพบต่อไปว่าเมื่อมีการเติบโตของธุรกิจนะครับโรงแรมนะครับแล้วก็ร้านอาหารเพิ่มขึ้นด้วยและเมื่อเรามองในแง่ของ percentage เนี่ยมีประมาณ 11% นะครับถึงต่อความสัมพันธ์เศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจนี้นะครับมีข้อจำกัดก็คือว่านะครับในภาคบริการของเรานะครับแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแรงงานที่เรียกว่าทักษะที่ต่ำนะครับทักษะที่ต่ำคืออะไรแรงงานส่วนนั้นยังพึ่งนะครับคือการใช้แรงงานมากกว่าใช้เทคโนโลยีเรียกมันว่าแรงงานแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งตรงจุดเองเนี่ยเป็นข้อด้อยนะครับในธุรกิจการให้บริการเพราะว่าอะไรหากเรามองปุ๊บเนี่ยนะครับหากเรามองในแง่ของประเทศพัฒนาแล้วนะครับประเทศส่วนใหญ่เนี่ยจะเติบโตโดยใช้การพัฒนาแบบโมเดิร์นเซอร์วิสหรือการพัฒนาแบบการบริการแบบสมัยใหม่ก็คือเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ขนาดประเทศไทยนั้นเมื่อเราส่งเสริมด้านการบริการแต่การใช้นะครับเทคโนโลยีแบบสมัยนั้นยังมีลักษณะแค่10%เองนะครับนี่คือข้อนะครับจุดนะครับที่เป็นปัญหาจากว่าคณะวิจัยนั้นต้องการศึกษาว่าแล้วร้านธุรกิจกาแฟนั้นมีผลกระทบอย่างไรนะครับเมื่อแรงงานมีทักษะนะครับค่อนข้างต่ำนะครับก็เกิดอะไรครับก็เกิดการรายรับนะครับค่อนข้างต่ำจะเห็นได้ว่าจากข้อมูลปี2021เนี่ยนะครับโรงแรมและร้านอาหารเนี่ยถือว่าเป็นสาขาธุรกิจที่มีรายรับค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการบริการประเภทอื่นในประเทศไทยนั่นเองนะครับณตรงนี้เองนะครับพอมองที่ร้านกาแฟเชื่อไหมครับว่าร้านกาแฟนะครับตลอดปี2558ถึง2560นั้นมีการเติบโตค่อนข้างมากนะครับจากอะไรจากการนำเมล็ดกาแฟเข้ามามากขึ้นนะครับเมื่อธุรกิจกาแฟมีการเติบโตสูงขึ้นนะครับก็เกิดมีการพัฒนาของร้านกาแฟเกิดขึ้นว่ากันว่าร้านกาแฟส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ย 93% เป็นแบบธุรกิจแบบไม่มีแฟรนไชส์นะครับนี่คือหัวใจหลักนะครับเดียวกันเองครับภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์โควิดนะครับขอกล่าวก่อนว่าเหตุการณ์โควิดนั้นนะครับเกิดการกักล็อกดาวน์เกิดขึ้นทำให้นะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศต้องมีการกักตัว14วันแต่จากข้อมูลในปี2019นั้นนะครับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่9วันนั่นเอง 9.26 วันนั่นเองทำให้การกักตัวมีมากกว่าค่าเฉลี่ยนักท่องเที่ยวมาอยู่ในประเทศไทยอันที่2นะครับเงื่อนไขโควิดทำให้เกิดเรียกว่าความหวาดกลัวในงานวิจัยเราเรียกมันว่าepidemic fear ไอ้ความหวาดกลัวตรงนี้มันมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอีกในมุมนึงนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถูกจัดลำดับเป็นนะครับจุดหมายปลายทางดับหนึ่งนะครับที่ติดต่อกันมานะครับ5ปีในบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดตั้งแต่ปี2055ถึง60ณตรงนี้เองนะทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องการส่งเสริมก็คือสร้างโครงการเรียกว่าเราเที่ยวด้วยกันเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับคนในไทยนะครับแต่หากเรามองนะครับภาพรวมนี่คือข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยแบ่งสองประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าแบบเต็มก็คือ full service ก็คือร้านอาหารที่นำมารับทานสามารถลูกค้ารับทานในร้านได้แบบที่สองเราเรียกว่า limited service ก็คือพวกร้านกาแฟร้านเทคเอาต่างๆจะเห็นนะว่าข้อมูลปี2015ถึง2020ระหว่างช่วงโควิด2019-2020เนี่ยร้านอาหารที่เต็มรูปแบบเนี่ยลดลงถึง 30% แต่ร้านกาแฟเนี่ยลดลงหรือร้านอาหารโทษนะครับที่เป็น take out เนี่ยลดลงถึงประมาณ 14% นั่นหมายความว่าการปรับตัวย่อมมีนะครับเพราะว่าลดลงน้อยกว่าเหตุใดงานวิจัยนะครับถึงมามุ่งเน้นที่เขตพระนครเขตพระนครนะครับครอบคลุมถึงถนนข้าวสารย่านบางลำพูย่านท่าเตียนและย่านมหาราชเขตเนี่ยครับถือเป็นหัวใจหลัก
ของนักท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยหรือมาที่กรุงเทพมหานครนั้นเขตทั้งเขตนี้นั้นถือเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับจากวัตถุประสงค์นะครับจากข้อต่างๆโควิดร้านกาแฟก็มาสู่ของวัตถุประสงค์งานชิ้นนี้นะครับงานชิ้นนี้เองนะครับทางคณะวิจัยต้องการศึกษาถึงผลกระทบต่อธุรกิจร้านกาแฟภายใต้การโควิดในเขตพระนครและศึกษาถึงแนวคิดนวัตกรรมของธุรกิจร้านกาแฟนะครับรวมถึงหาข้อเสนอแนะและหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้ประกอบการนะครับเมื่อเรามองมาพูดถึงวรรณกรรมนะครับทบทวนวรรณกรรมขอกล่าวก่อนว่าเราจะพูดถึง3เรื่องคือแนวคิดด้านนวัตกรรมแนวคิดธุรกิจร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครและสถานการณ์โควิดกับธุรกิจการให้บริการนะครับประเดิมเรื่องแรกก่อนนะครับคือวรรณกรรมนะครับนวัตกรรมนะครับขอกล่าวก่อนว่าจากนะครับการให้คำจำกัดความของอาจารย์สมนึกและคณะเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3มิติมิติแรกนวัตกรรมคือต้องมีความใหม่นะครับก็คืออะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมิติที่2คือต้องมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจนะครับก็คือเมื่อเรามีความใหม่ปุ๊บเราต้องสามารถสร้างให้เศรษฐกิจเกิดขึ้นมิติ3คือการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นะครับดังนั้นนวัตกรรมเองนะครับทุกคนจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปแต่หัวใจหลักก็คือต้องมี3มิติประกอบก็คือความใหม่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์นั่นหมายถึงว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ทักษะประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่หรือกระบวนการใหม่เพื่อก่อประโยชน์แก่สังคมและเศรษฐกิจนะครับแต่ภายใต้นวัตกรรมนะครับมันแบ่งนะครับออกระดับการเปลี่ยนแปลงออกเป็น2ประเภทแบบแรกเรียกว่าแบบเฉียบพลันหรือเรียกว่า radical innovation นะครับแบบแรกก่อนนะครับหากมองแบบแรกก็คือการเปลี่ยนนะครับจากเดิมเป็นแบบใหม่โดยไม่มีเค้าโครงแบบเดิมอยู่เลยเราเรียกแบบเฉียบพลันถ้าแบบที่2เรียกว่าแบบค่อยเป็นค่อยไปก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ยังมีเค้าโครงของเดิมอยู่นะครับจากงานวิจัยนะครับทั่วโลกยืนยันว่าธุรกิจการท่องเที่ยวบริการนั้นเป็นแบบ2ครับเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะยังมีนะครับข้อโคกของธุรกิจเดิมอยู่นะครับและว่ากันว่านะครับในงานวิจัยของประเทศออสเตรเลียพบว่าธุรกิจร้านกาแฟนั้นใช้นวัตกรรมในการนะครับพัฒนานะครับสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับเมื่อเราพูดนวัตกรรมนะครับเรามาพูดถึงนะครับในแง่ของร้านกาแฟกันนะครับจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยกสิกรนะครับก็พบว่าร้านกาแฟของกรุงเทพเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทแบบแรกก็คือกาแฟแบบเคลื่อนที่เห็นมั้ยครับที่เราเดินนะครับเห็นมีคนขี่รถนะครับผ่านมาแบบเคลื่อนที่แบบที่2เรียกแบบประเภทมุมกาแฟก็คือกาแฟตามมุมตึกต่างๆนะครับหรือขายตามตึกนะครับประเภทที่3คือแบบอยู่โดยลําพังคือเป็นร้านอย่างเช่น Starbucks นะครับหรือ Amazon นะครับทั้งแบบ3ประเภทนั้นนะครับเขาบอกกันว่ามันแบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือแบบแฟรนไชส์และไม่เป็นแฟรนไชส์แต่ในงานนะครับยืนยันเลยว่าในกรุงเทพมหานครนะครับหรือในประเทศไทยเองนะครับร้านกาแฟใหญ่เป็นแบบไม่ใช่แฟรนไชส์ครับซึ่งไม่ใช่แฟรนไชส์เนี่ยเราถือว่าเป็นธุรกิจแบบสมัยใหม่เพราะอะไรครับมันสามารถปรับตัวได้เช่นในคําว่าเมื่อเราเป็นร้านกาแฟที่ไม่ใช่แฟรนไชส์มีการปรับตัวมีการประยุกต์มีการออกแบบแตกต่างจากร้านที่มีแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับนี่คือแนวคิดด้านร้านกาแฟในกรุงเทพมหานครอันที่3ก็คือธุรกิจนะครับกับสถานการณ์โควิดนะครับเชื่อมั้ยครับว่าในสถานการณ์โควิดนะครับธุรกิจที่รับผลกระทบสูงสุดนะครับเรียกว่ามากที่สุดก็คือท่องเที่ยวและบริการครับมันเกิดจากการอะไรครับมันเกิดจากการปิดกั้นปิดประเทศนะครับการจํากัดสิทธิ์ตรงนี้เองนะครับภายใต้มาตรการนะครับการป้องกันวิกฤตการโควิดเนี่ยทําให้เกิดการจํากัดสิทธิ์นะครับก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นตรงนี้เองทําให้ธุรกิจที่ว่ากันว่าการบริการคือการที่ต้องเจอพบคนเมื่อมีการความกลัวนะครับมีการปิดกั้นธุรกิจก็ได้ผลกระทบมากที่สุดนะครับแล้วงานวิจัยบอกเลยว่ากลยุทธ์ส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกใช้เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาก็คือการใช้แบบ SST คือการนะครับบริการด้วยตนเองการบริการตนเองนั้นก็คือการใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารเพราะอะไรมันช่วยส่งเสริมด้านความรวดเร็วความปลอดภัยและความสะดวกนะครับซึ่งแต่มุมมองในแง่ของการบริการนะครับหรือเทคโนโลยีปุ๊บแต่ข้อเสียคืออะไรในช่วงวิกฤตนะครับพนักงานเนี่ยจะมีปัญหาคือการทำงานที่บ้านคือ work from home จะไม่สามารถควบคุมเองได้คือทำงานตลอดไปนี่คือข้อเสียมุมหนึ่งของธุรกิจการเที่ยวบริการกับเทคโนโลยีนะครับหากมองมุมต่างๆปุ๊บนะครับนี่คือข้อมูลที่การวิเคราะห์นะครับจากงานวิจัยล่าสุดนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับ
ก็มาสู่การค้นหาข้อมูลและระเบียบที่ใจนะครับว่ากันว่านะครับในการศึกษานะครับสถานการณ์นะครับที่ปัจจุบันต้องการเชิงลึกนั้นนะครับงานของเรานะครับศึกษาเชิงคุณภาพครับโดยคณะผู้วิจัยนะครับจะสุ่มตัวอย่างแบบตามวัตถุประสงค์คือเรารู้สถานที่คือพระนครและสุ่มตัวอย่างแถวถนนข้าวสารบางลำพูย่านท่าเตียนแล้วก็ย่านมหาราชนะครับโดยนะครับเราสุ่มนะครับผู้ประกอบการในร้านย่านกาแฟประมาณ15ท่านถือว่าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักอันหนึ่งนะครับต้องการเน้นย้ำก่อนว่าการศึกษาเชิงคุณภาพไม่เหมือนกับเชิงปริมาณเพราะกลุ่มศึกษาแม้ว่าศึกตัวอย่างมีแค่15ตัวอย่างแต่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดแต่เราต้องการความเข้าใจประสบการณ์ของผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่คือนะครับหัวใจหลักนะครับหรือประโยชน์ของการศึกษาเชิงคุณภาพนั่นเองนะครับเราต้องการเชื่อมโยงสังคมสภาพแวดล้อมขององค์กรและการบริหารการเข้าสู่ร่วมกันนะครับเมื่อเรานะครับพูดถึงนะครับวิธีของเราในการสุ่มตัวอย่างปุ๊บนะครับเครื่องมือเราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์นะครับโดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับและเป็นสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเมื่อเราได้เข้ามาปุ๊บนะครับเรามาทำเรียกว่าวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วก็มาดูข้อมูลแล้วมีการทดสอบเรียกว่าหลักแบบ3เศร้าเกิดขึ้นเพื่อยืนยันว่าข้อมูลเรานั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเรามาดูข้อมูลเรากันเลยนะครับเป็นอย่างไรนี่คือเครื่องมือเรานะครับเป็นคำถามสภาพคำถามนะครับที่จะถามนะครับผู้ประกอบการในย่านเขตพระนครนะครับจากเราข้อมูลปุ๊บผลของงานวิจัยนะครับนี่คือผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นเพศหญิงอายุประมาณ30ถึง39และมีประสบการณ์ในธุรกิจกาแฟเนี่ย1ถึง4ปีนี่คือข้อมูลผู้ให้ข้อมูลหลังเรานะครับโดยการสัมภาษณ์เนี่ยประมาณ30ถึง45นาทีนะครับเพื่อต้องการข้อมูลนั้นเรียกว่าอิ่มตัวเต็มที่และผลของวิจัยออกมาเป็นอย่างนี้ครับจากที่เราสัมภาษณ์นะครับ13ผู้ประกอบการเราค้นพบว่าผลการศึกษาเนี่ยแบ่งออกเป็น7ข้อก็คือ1ผลกระทบโควิดต่อธุรกิจร้านกาแฟ2การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โควิด3นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการนำมาประยุกต์ในช่วงวิถีชีวิตใหม่4คุณภาพการบริการของธุรกิจร้านกาแฟนะครับ5กลยุทธ์การตลาดออนไลน์6อุปสรรคในการปรับตัวและสุดท้ายนะครับแนวโน้มและอนาคตของการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟนั่นเองนะครับมาดูข้อแรกก่อนนะครับผลกระทบคืออะไรจากผู้ให้ข้อมูล15คน14คนจาก15คนยืนยันว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้านรายได้ครับกระทบมากที่สุดนะครับแล้วสอดคล้องจากงานวิจัยนะครับที่อเมริกาคือร้านส่วนใหญ่ที่เป็นร้านเล็กๆจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากใช่จากอะไรไหมครับจากความไม่แน่นอนครับเพราะความไม่แน่นอนจุดนี้เขาให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นนะครับสถานการณ์โควิดเนี่ยสร้างความไม่แน่นอนนะครับเมื่อความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดความกลัวของผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักนะครับของลูกค้าของธุรกิจร้านกาแฟนะครับอันต่อมานะครับในความแน่นอนนั้นนะครับมันก็ทําให้ร้านกาแฟต้องมีการปรับตัวก็คือข้อ2ปรับตัวยังไงปรับตัวคือร้านกาแฟส่วนใหญ่ 80% เนี่ยอยู่รอดโดยการทําทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะปรับตัวโดยการใช้ออนไลน์ก็คือผ่าน LINE ผ่าน Facebook นะครับซึ่งสอดคล้องกับงานส่วนใหญ่หรือว่าร้านขายอาหารส่วนใหญ่เนี่ยใช้ออนไลน์ส่วนใหญ่เพราะอะไรครับมันสามารถช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับในสถานการณ์ตรงนี้เป็นเกิดขึ้นนะครับในการขายออนไลน์นะครับข้อสำคัญคือ1มันสะดวกนะครับมันป้องกันนะครับลดปัญหาการติดเชื้อนะครับสามารถเข้าสู่การแข่งขันได้นะครับแต่ที่สำคัญภายใต้นะครับการปรับตัวอย่างนี้เราต้องเน้นคุณภาพของอาหารด้วยแต่หากมองร้านกาแฟต่างกันนะครับอาหารจะต้องเน้นคุณภาพแต่ร้านกาแฟนั้นเนื่องจากว่าสินค้ากาแฟนั้นมันเป็นสินค้าที่ไม่แตกต่างกันครับเห็นครับว่าเราไปรับทานกาแฟปุ๊บรสชาติกาแฟไม่ต่างกันแต่เราต้องปรับตัวในแง่ของคุณภาพการบริการซึ่งพูดต่อไปนะครับเห็นบอกว่าคุณภาพบริการเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการปรับตัวนั่นเองนะครับต่อมาข้อ3นะครับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเรารู้ว่าตอนนี้นะครับธุรกิจการให้บริการเนี่ยเข้าสู่เรียกว่าช่วงวิถีชีวิตใหม่นะครับงั้นในการส่งมอบการบริการคือการใช้เทคโนโลยีนะครับร้านกาแฟจากการให้ข้อมูลมา 60% เนี่ยจะเน้นการใช้นวัตกรรมนะครับการผ่านการบริการการใช้แอปพลิเคชันการส่งอาหารต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับการผ่านนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันนั้นมันตอบสนองกับงานทั่วโลกคือว่าร้านกาแฟนั้นจะเน้นการใช้นี้ประมาณถึง 65% ในขณะที่ลูกค้าโรงแรมนั้นเน้นถึง 70% นะครับยกอย่างการใช้ QR code นะครับในการสั่งอาหารนะครับหรือในการจ่ายเงินเป็นต้นนะครับ
ตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะยังมีนะครับธุรกิจแบบเดิมอยู่นะครับต่อมาเราพูดถึงคุณภาพนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณภาพการบริการถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างในธุรกิจการท่องเที่ยวบริการนั่นหมายความว่าร้านกาแฟเองอ่ะจากการที่สัมภาษณ์ก็บอกเลยว่าสิ่งทําให้อยู่รอดนะครับในวิธีการขุดก็คือการบริการโดยที่เน้นพนักงานงั้นในการที่พนักงานรับสายในการตอบนะครับกับลูกค้าผ่านออนไลน์ผ่าน Facebook ลูกค้าต้องมีทักษะในการตอบคดีนี่ถือเป็นจุดหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริการในร้านกาแฟนั่นเองนะครับเนี่ยเดียวกันนะครับคุณภาพการบริการนะครับทำให้นะครับนอกจากคุณภาพลูกค้าปุ๊บคุณภาพแน่ของความสะอาดนะครับความปลอดภัยนะครับงานวิจัยพบว่าความสะอาดความปลอดภัยในการส่งอาหารหรือของร้านเนี่ยเป็นหัวใจหลักเช่นกันเป็นส่วนหนึ่งคุณภาพด้วยนะครับและข้อต่อมาผลที่ได้ต่อมาคือข้อที่5กลยุทธ์นะครับเขาบอกว่ากันว่าผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่บอกเลยว่ากลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดในเขตนครคือการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือการใช้นะครับให้ผ่านออนไลน์ต่างเป็นต้นนี่คือสิ่งที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะใช้มากที่สุดนะครับเช่น Facebook นะครับหรือโซเชียลมีเดียดังนั้นเองเนี่ยการใช้ Facebook หรือโซเชียลมีเดียจะเป็นการสร้างนะครับวิธีการอีกอย่างนึงว่าการพูดแบบปากต่อปากเห็นมั้ยครับว่าร้านกาแฟไหนนะครับที่มี Facebook นะครับหรือผ่าน LINE ปุ๊บก็จะพูดปากต่อปากว่าร้านนี้นะมีสินค้าอะไรใหม่เป็นต้นนะครับอีกอันนึงนะครับที่จะกล่าวต่อไปก็คือในแง่กลยุทธ์ก็คือการโฆษณานะครับบนออนไลน์นะครับว่ากันว่านะครับงานจะบอกเลยว่าการโฆษณาบนสื่อออนไลน์นั้นนอกจากเป็นการสร้างนะครับคือถ้าการตลาดแบบปากต่อปากปุ๊บมันเป็นการโปรโมทร้านครับท่านทราบไหมครับว่าในช่วงกิจการโควิดนะครับร้านไหนที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มนะครับหรือสร้างคอนเทนต์ได้มากเท่าไหร่ร้านนั้นถือว่ามีกลยุทธ์ขนาดที่ครองใจลูกค้ามากเท่านั้นเช่นเนี่ยเพราะว่าร้านกาแฟพยายามจะออกแบบนะครับการโฆษณาให้แตกต่างมากที่สุดนี่คือกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในช่วงวิถีชีวิตใหม่นั่นเองนะครับจากงานวิจัยเกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพนะครับร้านกาแฟนะครับแต่ภายใต้กลยุทธ์นะครับภายใต้เทคโนโลยีอุปสรรคนะครับนี่แหละครับผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่บอกว่าอุปสรรคนะครับในการปรับตัวของร้านกาแฟก็คือนะครับค่าคอมมิชชั่นหรือ gross profitcross profit ก็คือนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ร้านขายออนไลน์ร้านจัดส่งอาหารร้านกาแฟต้องพบกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่แล้วถ้าเรานะครับไม่มีพนักงานไปส่งเองปุ๊บนะครับต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นซึ่งคอมมิชชั่นจุดนี้นะครับก็บอกว่าประมาณ 30% นั่นหมายความว่าหากร้านไหนต้องการขึ้นราคานะครับเพื่อทดแทนค่าคอมมิชชั่นมันจะเกิดอะไรมั้ยครับจะเกิดการที่ลูกค้าเลือกร้านอื่นเกิดขึ้นนี่คืออุปสรรคครับเพราะว่ากันว่าสินค้ากาแฟเป็นสินค้าที่แทนที่กันได้นะครับเพราะลูกค้าสามารถเลือกกาแฟจากหลายร้านได้หากร้านไหนขึ้นราคาดังนั้นวิธีแก้ไขปัญหาคือร้านกาแฟต้องสร้างตราสินค้าที่ชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามีตราสินค้าชัดเจนต่อให้ราคาแพงลูกค้าก็เลือกที่สินค้าร้านเรานั่นเองนะครับนี่คือการแก้ไขอุปสรรคอีกอันนึงนะครับสุดท้ายคือแนวโน้มธุรกิจครับแนวโน้มอนาคตของการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟเป็นอย่างไร1อันดับแรกเลยคือการให้ความสําคัญนะครับด้านความสะอาด2คือการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์3คือการสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าเองนี่คือแนวโน้มจากการสัมภาษณ์นะครับและขอมาพูดถึงสรุปและข้อเสนอแนะนะครับจริงๆแล้วนะครับจากการวิจัยครั้งนี้นะครับเราสามารถเข้าสู่การสรุปข้อเสนอแนะนะครับสมมุตินะครับออกเป็น4หัวข้อหลักก็คือ1ใช้นวัตกรรมครับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีคือการใช้การออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่สามารถนะครับผ่านวิกฤตการณ์นี้ได้2ให้ความสําคัญในการบริการเช่นพนักงานนะครับอาหารหรือความปลอดภัยต่อมาคือการตั้งสร้างตราสินค้าที่ชัดเจนและสุดท้ายคือผู้ประกอบการต้องมีทักษะในการปรับตัวหรือเรียกกันว่า resilient หรือการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับก่อนทิ้งท้ายนะครับเราพูดถึงกลยุทธ์อนาคตนะครับอยากจะทิ้งท้ายกับธุรกิจร้านกาแฟทุกท่านนะครับหากเราไม่ทราบจากการนําเสนองานครั้งนี้อันดับแรกสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกิดคือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกลยุทธ์สําหรับอนาคตเรานะครับ
ทางงานวิจัยต้องการเสนอว่าอยากให้คำนึงถึง5กลยุทธ์1คือ restart อนาคตไม่แน่แต่หากธุรกิจคุณมีปัญหาคุณต้องรู้จักการปรับเพิ่มหรือเริ่มต้นใหม่ได้อันที่2ฝึกพัฒนาปรับปรุงสินค้านะครับ take away นะครับว่ากันว่าช่วงนี้นะครับลูกค้าจะสั่งกาแฟเยอะมากทําอย่างไรให้การส่งสินค้าเรานะครับสามารถไปถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุณภาพของกาแฟนั้นสามารถใช้ดีด้วยอันที่3คือ target public ต้องรู้สิครับว่าลูกค้าเราเป็นฐานแบบไหนนะครับเราต้องรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงงั้นในการที่เรารู้ลูกค้าไงปุ๊บทําให้เกิดการสื่อสารการสื่อสารออนไลน์นั้นจะเป็นตัวหนึ่งนะครับหากเรารู้ลูกค้าเราปุ๊บเราสามารถสื่อสารได้และข้อสุดท้ายนะครับและเป็นข้อสำคัญคือการสร้างในแง่คุณภาพและความสะอาดครับนี่กลยุทธ์ทั้งหมดนะครับ5ข้อสำหรับธุรกิจร้านกาแฟภายใต้สถานการณ์โควิดครับไม่ทราบมีคำถามเดี๋ยวเราตอบคำถามนะครับจากการนำเสนอทั้งหมดนะครับก็เราทุกท่านเห็นภาพรวมของธุรกิจร้านกาแฟนะครับต่อมานะครับผมมีนะครับมีเพื่อนร่วมงานนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ภัทยาหลักเพชรนะครับท่านจะพูดถึงสมาร์ทซิตี้เองนะครับขอเชิญท่านนะครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาขอนำเสนอนะคะบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยนะคะเรื่องการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อรองรับแนวโน้มรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่นะคะการศึกษาวิจัยนี้ค่ะเป็นชุดโครงการที่อยู่ภายใต้แผนบูรณาการการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 4.0 ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายและมาตรการที่จะส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะที่ทำให้เกิดการเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการเพื่อกระจายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองซึ่งจะไม่เน้นเฉพาะการพัฒนาภายในเมืองหลวงหรือเมืองหลักในภูมิภาคเท่านั้นนะคะส่งเสริมให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลจะมุ่งเน้นในการปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนโดยการให้ความสำคัญกับศักยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรการท่องเที่ยวและบริการเพื่อให้เปิดโลกทัศน์และพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงกระแสและการปฏิวัติการเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตการดำเนินธุรกิจนะคะหรือแม้แต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการเพราะฉะนั้นการปรับตัวและรู้เท่าทันเทคโนโลยีจะทำให้การพัฒนาโครงสร้างของเมืองสามารถพัฒนาไปควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการปรับตัวของภาคธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะพฤติกรรมการใช้ชีวิตการรักษาสุขอนามัยการสื่อสารการทำธุรกรรมต่างๆก็มีส่วนในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการดำเนินชีวิตจนกลายเป็นความคุ้นชินเป็นความปกติใหม่นะคะในวิถีชีวิตของคนในสังคมไปแล้วนะคะรวมไปถึงวิธีการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่การตัดสินใจในการเลือกจุดหมายปลายทางในอนาคตนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะคะในประเด็นหลักๆอยู่7ประเด็นด้วยกันนะคะอันแรกจะเป็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการพัฒนาการท่องเที่ยว 4.0 เริ่มจาก 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 รวมทั้งเรื่องของฉากทัศน์ในอนาคตหรือแนวโน้มในการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะรวมไปถึงระดับของความอัจฉริยะนี้เองจะนำไปสู่การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในอนาคตนะคะแล้วก็สร้างขีดความสามารถให้กับการท่องเที่ยวได้แล้วก็มีหลายประเทศนะคะที่นำเอาเรื่องของจุดขายทางด้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็นำไปสู่
ประเด็นหรือมุมมองสำคัญนะคะในการพัฒนาให้มีความสมาร์ทขึ้นให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้นในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรนะคะแล้วก็รวมไปถึงบทสรุปที่จะพูดถึงการคาดการณ์หรือประเด็นความท้าทายนะคะที่อาจจะต้องให้ความสำคัญในข้อเสนอในเชิงนโยบายนะคะแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของคำนิยามของคำว่า smart tourism ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะซึ่งความสำคัญของการศึกษานะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะคะคนธุรกิจมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศนะคะมันก็จะมีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนในอดีตแล้วนะคะปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์รูปแบบของปฏิสัมพันธ์การทำธุรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นการปรับใช้นโยบายหรือว่าการส่งเสริมนวัตกรรมสมาร์ทเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงค่อยๆเข้ามาแทนที่ระบบการท่องเที่ยวที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบดั้งเดิมที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจและก็หน่วยงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะตระหนักถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีเพื่อรองรับแนวโน้มของพฤติกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆนะคะจากเหตุผลข้างต้นนี้เองค่ะการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญจึงต้องมีการยกระดับการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นภารกิจที่จะต้องผสานและก็บูรณาการในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว 4.0 นะคะที่จะนำเอาระบบสมาร์ทเทคโนโลยีมาปรับใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกรรมนะคะต่างๆด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่จะส่งมอบสินค้าและบริการตลอดจนตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้ดีขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มรายได้และโอกาสและส่งเสริมภาคธุรกิจด้วยซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆข้างต้นไปเนี่ยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการจะมีความจำเป็นที่จะช่วยผลักดันรูปแบบการท่องเที่ยว 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างแรงดึงดูดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวได้ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าการท่องเที่ยว 4.0 นั้นเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นได้ว่าในการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลนะคะก็มาจากการผลของการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนะคะการสื่อสารโทรคมนาคมระบบคอมพิวเตอร์หรือแม้ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระบบเครื่องมือสื่อสารมือถือนะคะสมาร์ทโฟนต่างๆนี้วิวัฒนาการที่เราเห็นเนี่ยค่ะมันก็เริ่มมาสักในช่วงปี1980แล้วนะคะเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีเครือข่ายเว็บไซต์อะไรเราเรียกว่าเป็นช่วงของ pre-web จนกระทั่งมีวิวัฒนาการมาในช่วงของ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ตามลำดับนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในยุคของ 1.0 ในช่วงทศวรรษ1990ถึง2ปี2000ก็จะเน้นนะคะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นะคะเราก็จะค่อยๆพัฒนาเป็นเครือข่ายทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กมีการใช้ระบบคลาวด์นะคะจนไปถึงระบบที่มีการประมวลผลด้วยข้อมูลบิ๊กดาต้าทีนี้เรามาลองดูนะคะเปรียบเทียบไทยแลนด์ 1.0 ถึง 4.0 มีวิวัฒนาการอย่างไรนะคะในช่วงเว็บ 1.0 เนี่ยก็จะมีการใช้ทางด้านข้อมูลสารสนเทศระบบ IT เข้ามาเพื่อมีการเชื่อมโยงเชื่อมต่อแต่ว่ามันยังมีข้อจำกัดในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบการสื่อสารแบบแผงเดียวผู้ส่งสารก็เป็นผู้กำหนดเนื้อหานะคะผู้รับสารก็มีหน้าที่ในการรับสารอย่างเดียวการแก้ไขอัปเดตข้อมูลต่างๆก็จะมีอยู่เป็นหน้าที่ของผู้ที่สร้างเว็บมาสเตอร์ขึ้นมานะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของการทำแบบmanual นะคะหรือว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านงานอีเวนต์ผ่านแฟร์เทรดผ่าน personal selling direct email อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นลักษณะของข้อมูลความรู้ที่เป็นแบบ read only web นะคะจนกระทั่งมาสู่เว็บ 2.0 จึงมีลักษณะของการแชร์ข้อมูลมากขึ้นนะคะการสื่อสารตัวต่อเป็นแบบ active มากขึ้นนะคะเป็นระบบที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไลซ์ถ้าในระบบของการท่องเที่ยวเราจะเห็นได้จากเรื่องของระบบ GDS Global Distribution System นะคะระบบแชทหรือระบบการขายที่นั่งหรือการสำรองที่นั่งผ่านโฮเทลเลอร์ต่างๆซึ่งเว็บลักษณะนี้จะมีข้อมูลสารสนเทศมากมายนะคะเช
ที่มีการเชื่อมโยงกันโดยผ่านระบบอัลกอริทึมประมาณในช่วงเว็บ 3.0 นะคะก็จะมีเรื่องของการบูรณาการข้อมูลที่มากขึ้นมีการโต้ตอบในลักษณะของดิจิทัลมีเดียนะคะมีระบบคลาวด์ระบบออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่นะคะที่เหมือนกับใช้ระบบสื่อสารสูตรผ่านศูนย์กลางมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายทางนะคะมีการควบคุมข้อมูลสารสนเทศและมีการกันกรองจากนั้นมาสู่เว็บ 4.0 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความไดนามิกหรือว่ามีพลวัตมากขึ้นนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการประสานงานกันแบบเรียลไทม์แล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็ Big Data มากขึ้นนะคะในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการมันมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะในส่วนของเว็บ 3.0 ก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้เรื่องของ AI มากขึ้นนะคะมีความฉลาดเทียมกับมนุษย์เลยมีเครื่องมือในการที่จะสามารถคาดการณ์พฤติกรรมในอนาคตประมวลเพื่อเข้าใจ customer insight ข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะคะการทำ social listening เพื่อที่จะลองดูว่าอะไรคือความต้องการนะคะในเชิงลึกของผู้บริโภคหรือข้อมูลในเชิงลึกของนักท่องเที่ยวที่สามารถนำมาประเมินผลเพื่อวางกลยุทธ์หรือแก้ไขปัญหาในการข้างหน้านะคะมีการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีขึ้นนะคะซึ่งในยุค 4.0 นี่เองนะคะเป็น idealistic หรือว่าเป็นอุดมคติที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะซึ่งเว็บ 4.0 เนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงนะคะระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งที่เราเรียกว่า IoT Internet of Things นะคะเป็นเว็บที่มีชีวิตมีการแพร่หลายทุกแห่งทุกคนเลยค่ะแล้วก็สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้มีการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นระบบ GPS นะคะซึ่งจะไม่เน้นเรื่องของการมองหรือที่ความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ว่าจะเน้นในตัวของกิจกรรมที่เกิดขึ้นและมีแอปพลิเคชันที่สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงเรียกได้ว่าทุกวันนี้นะคะยุคนี้เป็นยุคของการเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆในสังคมเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเองนะคะทีนี้ในการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลนะคะจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากนะคะในการที่จะต้องนำมาใช้ในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกการกระจายสินค้าและบริการนะคะหรือแม้แต่การตลาดมันเป็นสิ่งที่จะต้องบูรณาการเข้าไปด้วยกันนะคะการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลนี่เองก็เลยเข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทั้งรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นการสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนมากมายเลยนะคะรวมถึงกลุ่มที่เป็นดิจิทัลทัวริสต์ที่เขาจะเปิดรับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะกลายเป็นกระแสนิยมในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมไปกับความก้าวหน้านะคะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเกิดขึ้นนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยจะค่อนข้างเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเกือบ24ชั่วโมงหรือใน7วันนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างจะมีความคาดหวังสูงในการที่จะได้การบริการที่เฉพาะนะคะสำหรับบุคคลนะคะซึ่งวิวัฒนาการเรามาดูนะคะว่าจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบ e-tourism มาสู่ระบบที่เราเรียกว่า smart tourism นั้นมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะจากการศึกษาของเบโซกับธนัทนะคะเขาก็ได้จำแนกความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมและสมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวได้ชัดเจนในระดับขอบเขตแล้วก็แนวคิดในการต่อยอดการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีค่ะถ้าดูในเรื่องของขอบเขตเทคโนโลยีหลักนะคะในรูปแบบเดิมจะเป็นระบบดิจิทัลใช้เว็บไซต์นะคะในระบบที่เป็นสมาร์ทเทคโนโลยีจะมีการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างระบบดิจิทัลและลักษณะทางกายภาพนะคะที่เป็นการบริดจ์ร่วมกันนะคะข้ามเชื่อมโยงระหว่างกันระหว่างระบบสองระบบแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมด้วยรวมไปถึงช่วงเวลาในการเดินทางนะคะก่อนหน้าเนี่ยจะใช้เฉพาะก่อนการเดินทางหลังการเดินทางที่เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลแต่ถ้าเป็นระบบ smart tourism สามารถทำได้ตลอดเวลานะคะแม้แต่ในระหว่างการเดินทางกระบวนทัศน์ก็เลยเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมก็เป็นกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีตัวกลางนะคะพ่อค้าคนกลางหรือคนที่เป็นผู้ขายคนกลางหรือว่าตัวแทนเอเจนซี่ต่างๆ
ในหัวโซ่คุณค่านะคะในระดับ B2C B2B หรือแม้แต่ระหว่างนักท่องเที่ยวด้วยกันนะคะแต่ระดับที่เราใช้ Smart Tourism เนี่ยเราจะใช้เรื่องของการประมวลข้อมูลที่เป็นระดับข้อมูลขนาดใหญ่นะคะการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการสร้างร่วมกันหรือว่า Co-creationนะคะโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อเกิดระบบนิเวศการท่องเที่ยวนะคะที่เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะจึงทำให้เกิดความร่วมมือในลักษณะของอีโคซิสเต็มมากขึ้นซึ่งการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็มีการทบทวนวรรณกรรมมาอย่างกว้างขวางซึ่งบทความวิจัยนี้เนี่ยค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำต่อยอดมาจากการทำวิจัยเชิงปริมาณนะคะที่ดูเรื่องระดับศักยภาพของความอัจฉริยะในจังหวัดในเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกได้แก่ระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะได้ตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้สำคัญที่ทำในเชิงปริมาณนี้ทำการสังเคราะห์นะคะทบทวนวรรณกรรมก็ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าสนใจมากมายค่ะซึ่งจากการศึกษานะคะเกี่ยวข้องกับ Smart Tourism Experience เนี่ยจะมีการศึกษาอยู่หลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการจัดการข้อมูลนะคะด้านธรรมาภิบาลดิจิทัลด้านการใช้ประโยชน์ของข้อมูลนะคะเรื่องของ Real Time Development หรือการพัฒนาความสามารถนะคะในการเชื่อมต่อสัญญาณเรื่องของ Context Awareness นะคะองค์ความรู้หรือบริบทที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่เรื่องของ Co-creation นะคะ Co-creation ก็คือประเด็นของการสร้างคุณค่าร่วมกันการสร้างนวัตกรรมร่วมกันนะคะการประยุกต์ใช้ให้เกิดการดีไซน์ประสบการณ์ที่เป็นเชิงนวัตกรรมขึ้นแล้วก็สุดท้ายเป็นด้านของจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวซึ่งในการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็เลือกที่จะสนใจในประเด็นของ co-creation นะคะที่มองเรื่องเกี่ยวกับการตระหนักรู้ของภาคธุรกิจการเตรียมความพร้อมนะคะการเตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์นะคะแล้วก็ดูเรื่องการดีไซน์ว่ามันควรจะมีเรื่องของเครือข่ายความร่วมมืออย่างไรหรือการทำให้เข้าถึงสมาร์ทเทคโนโลยีเนี่ยจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่านะคะความสำคัญในการศึกษาเนี่ยก็มาจากกระแสเลยค่ะที่รัฐที่กล่าวไปแล้วข้างต้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าจึงทำให้เกิดรูปแบบที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวอัจฉริยะหรือ Smart Tourism นะคะที่ต้องอาศัยนวัตกรรมการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆในการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวรูปแบบที่ถี่ใหม่ทำให้เกิด Seamless Service หรือการให้บริการแบบไร้รอยต่อนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็เพื่อที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมาร์ทเทคโนโลยีนะคะด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การศึกษากลไกของการพัฒนาระบบนิเวศนะคะอัจฉริยะที่จะมาช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการท่องเที่ยววิถีใหม่อย่างไรแล้วก็เพื่อที่ศึกษาแนวทางการส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจนะคะด้วยการพัฒนาจุดหมายไปทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะเพื่อยกระดับหรือว่าเพิ่มจุดความสามารถในการแข่งขันนั่นเองนะคะซึ่งระเบียบวิธีวิจัยของบทความวิชาการก็มีการสังเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการทบทวนวรรณกรรมจากในฐานข้อมูลวารสารนั้นระดับนานาชาตินะคะมีการทำ content analysis แล้วก็รวมไปถึงการสังเกตที่แบบไม่มีส่วนร่วมในภาคสนามด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการวิจัยต่อยอดนั่นเองซึ่งจากบริบทนี้เองนะคะก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของ smartness เนี่ยสามารถที่จะสรุปคำนิยามหรือสโคปของการศึกษาได้ว่าเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อนะคะหรือว่าการดำเนินงานร่วมกันในการทำในการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อเป็นการปรับระบบนะคะหรือการใช้ข้อมูลต่างๆในเชิงนวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดคุณค่าสูงที่สุดให้กับสเตคโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นลักษณะแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็ทำให้เกิด collective performance คือผลการดำเนินงานในภาพรวมของระดับ destination ซึ่งระดับของความอัจฉริยะเนี่ยก็จะช่วยนะคะส่งเสริมให้การดำเนินงานเนี่ยมันสมูทมากขึ้นเหมือนเป็นกาวหรือตัวเชื่อมโยงทำให้มันเกิดระบบที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เชื่อมต่อทำให้เกิดตัวคุณค่าร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานนี้นะคะ
ทีนี้ Smart Tourism เขาก็จะบอกว่า Dimension หรือมิติของมันก็จะครอบคลุมหลักๆอยู่3ด้านนะคะคือเรื่องของ Smart Experience ประสบการณ์อัจฉริยะเรื่องของระบบ Ecosystem แล้วก็จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอัจฉริยะนะคะก็จะทำให้เกิดความหมายนี้ได้นะคะซึ่งในมิตินี้เองนะคะเรื่องของ Smart Tourism เนี่ยจะมีการบูรณาการเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะเขาเชื่อว่าสภาพแวดล้อมหรือลักษณะทางกายภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมนะคะให้เกิดการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลได้นะคะทีนี้ในฉากกระทัดนะคะของในอนาคตก็มองว่ามันจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวนะคะเรื่องระดับของความอัจฉริยะที่จะสร้างคุณค่ารวมได้แล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของเครือข่ายเรื่องของศักยภาพของอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะคะระบบเซ็นเซอร์นะคะการส่งสัญญาณการประมวลข้อมูลในระดับมหาภาคหรือว่าข้อมูลขนาดใหญ่การวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียนะคะหรือการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้เกิดการแข่งขันร่วมกันนะคะ co-application แล้วก็ co-creation ได้นะคะซึ่งภาพนี้นะคะก็จะทำให้เห็นว่า smart technology หรือ solution นี่เองค่ะก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมหรือเป็น facilitator ปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาจุดหมายปลายทางโดยที่ DMO หรือ destination management organization นะคะไม่ว่าจะเป็นและรวมถึงในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าบริษัทนะคะบริษัทที่ทำเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสามารถมาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้แล้วก็การใช้ประโยชน์จากการประเมินผลจากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะทำให้การตัดสินใจการวางแผนด้านกลยุทธ์นะคะดีขึ้นไปตอบโจทย์เรื่องของการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวแบบอัจฉริยะได้ในสี่เรื่องด้วยกันนะคะคือเรื่องของ data driven คือการใช้ข้อมูลเป็นตัวนำตัวชี้นำนะคะที่สองคือเรื่องของ real time แล้วก็ทำให้เกิด co-creation มีความการบูรณาการจากหลายๆภาคส่วนนะคะใช้ข้อมูลต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์รวมไปถึงเรื่องของ content awareness นะคะก็คือการเข้าใจในตัวบริบทก็จะทำให้การวางแผนนะคะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการระดับของความอัจฉริยะนี่เองนะคะก็นำไปสู่การพัฒนาที่เราเรียกว่า smart destination นะคะ smart destination เนี่ยจะเป็นการบูรณาการจากหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของการเป็นเมืองอัจฉริยะนะคะการใช้เทคโนโลยีระบบสัญจรอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมคุณมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนะคะระบบของ governmentsนะคะหรือว่าทางรัฐบาลระบบเศรษฐกิจต่างๆนะคะจะต้องควบคู่กันไปเพื่อนำไปสู่เรื่องของ Smart Tourism Destination ที่จะมีองค์ประกอบการท่องเที่ยว 6A นะคะจะเห็นได้ว่ามีเรื่องของ Amenity นะคะสิ่งอำนวยความสะดวก Accessibility การเข้าถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะ Attraction รวมถึง Package ที่เราจะนำเสนอรวมถึงการบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยในการส่งเสริม tourism experience ได้ในภาพรวมนะคะแล้วก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเป็น smart tourism ได้นะคะจะต้องประกอบไปด้วยเรื่องของ hard side กับ soft side hard side คือในส่วนของการใช้การมีซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพนะคะระบบ wifi นะคะเรื่องของ platform solution ความพร้อมทางเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงด้าน soft side smartness ซึ่งเป็นเรื่องของคุณมนุษย์เป็นเรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องของคุณสังคมและความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆนะคะบูรณาการกับในส่วนขององค์ประกอบการท่องเที่ยว 6A นะคะจะนำไปสู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของลักษณะทางกายภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัญจรชีวิตความเป็นอยู่นะคะระบบของรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลก็จะส่งทำให้เกิดจุดความสามารถในการแข่งขันและมันเป็นภาพรวมนะคะที่ส่งออกมาทำให้เห็นว่าช่วยในการทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดการต่อยอดนะคะประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่เรื่องของ pre travel กับ post travel เท่านั้นในการที่สามารถที่จะสร้าง
ประสบการณ์เสมือนจริงได้นะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับในเรื่องของ Person Supply ฝ่ายที่เป็นผู้ให้บริการด้วยนะท่องเที่ยวด้วยนะคะในการที่จะบูรณาการข้อมูลกันเกิดเครือข่ายทางสังคมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยลูกค้าเองก็สามารถจะป้อนกับข้อมูลได้และกลายเป็นลูกค้าที่มีความจำเริญขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวซ้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภาพรวมของการสร้างประสบการณ์ซึ่งองค์ประกอบหลักๆก็จะมีเรื่องของ cloud computing นะคะ internet of things ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆที่มันจะสอดประสานกันทำให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอัจฉริยะเนี่ยดีขึ้นนะคะเพราะว่าจุดหมายหลักๆเลยคือต้องการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องของ smart tourism เนี่ยค่ะจะเน้นอยู่ไม่ใช่ประเพียงแค่ท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่จะเน้นในเรื่องของการทำให้สภาพแวดล้อมดีทำให้จุดหมายปลายทางมีความมีจุดความสามารถในการแข่งขันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเทคโนโลยีที่มีแล้วก็จะทำให้เกิดประสบมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในภาคธุรกิจที่ดีขึ้นนะคะใช้ทรัพยากรดีขึ้นแม้แต่เรสซิเดนท์ที่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงระดับความอัจฉริยะของพื้นที่จึงใช้ตัวชี้วัดของเมืองอัจฉริยะด้วยนะคะในเรื่องของลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่การสัญจรนะคะหรือแม้แต่เรื่องของธรรมาภิบาลดิจิทัลรวมไปถึงคุณสมบัติสำคัญนะคะจึงได้มาซึ่งการทบทวนการที่ทำให้ทราบว่าตัวชี้วัดสำคัญของระดับศักยภาพหรือการเป็นสมาร์ทเทรซิ่งของในแต่ละพื้นที่จะต้องมีเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานมีเรื่องของระบบนิเวศดิจิทัลมีเรื่องของสมาร์ทอีโคโนมีนะคะระบบสัญจรมีเรื่องของคมนาคมสำคัญนะคะรวมไปถึงเรื่องของสมาร์ทเอนไวรอนเมนต์นะคะสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลและก็สมาร์ทกับมันนี่ก็จะเป็นส่วนที่เป็น 6A ที่ได้กล่าวในขั้นต้นนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะมีหลายเมืองเลยที่นำเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปใช้ในการโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นลอนดอนก็จะมีการทำให้เกิด innovative ecosystem นะคะในการใช้ข้อมูลจาก big data เพื่อมาส่งเสริมกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะรวมไปถึงบางทีส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มี wifi ทั้งเมืองนะคะแล้วก็มีการทำให้เกิด public space นะคะระบบสัญจรอัจฉริยะอย่างที่บอสตันนะคะหรือว่าระบบ airport เครือข่ายของที่ลอนดอนนะคะหรือการบูรณาการเรื่องของการใช้ big data ที่สเปนเมืองบาร์เซโลนาหรือการใช้ระบบเทคโนโลยี 3D นะคะเป็นต้นหรือแม้แต่เอาไปใช้นะคะในช่วงวิกฤตการโควิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการร้านอาหารที่นิวยอร์กก็จะทำให้เหมือนกับเป็นข้อมูลเดียวกันที่ทำให้เห็นโลเคชั่นในการเลือกใช้บริการนั้นการท่องเที่ยวได้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหลายเทคโนโลยีเลยนะคะใช้ AR ใช้เรื่องของการ tracking ยานพาหนะก็ได้หรือการดูเรื่องของการรักษาหรือว่าการประหยัดพลังงานหรือการใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะคะการใช้ QR code หรือแม้แต่เรื่องการจัดการข้อมูลประเด็นร้องเรียนของนักท่องเที่ยวก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นองค์ประกอบหลักๆเลยที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญโดยใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนนะคะตอบโจทย์กับเกณฑ์มาตรฐานของการเป็นการเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะด้วยนี่ก็เป็นภาพบูรณาการที่จะทำให้เห็นว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยวนะคะ 6A ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นก็จะประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันได้นั้นก็จะต้องประกอบด้วยความร่วมมือของภาคีต่างๆนะคะในการแชร์ข้อมูลในการใช้ระบบ IT นะคะแล้วก็open ก็คือเปิดต่อเรื่องของนวัตกรรมมีการแชร์ข้อมูลกันนะคะทำให้เกิดเป็นคล้ายๆกับศูนย์ความเป็นโลกด้านข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวทางด้าน UMO หรือว่าทางหน่วยงานที่เข้ามาขับเคลื่อนตรงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมี policy นะคะหรือว่านโยบาย
ในการดูเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องความมั่นคงทางด้านข้อมูลนะคะรวมถึงการสสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆก็จะทำให้เกิดภาพที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าค่ะคีย์สำคัญของความสำเร็จในการที่จะขับเคลื่อนสมาร์ทเพอร์ซึ่งจะต้องทำให้เกิดคอมเพทิทีฟเนสคือคือความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าหรือว่าไม่มีคู่แข่งที่สามารถจะเดินหน้าได้นะคะถ้ามีองค์ประกอบของการใช้ข้อมูลการบริหารจัดการการบริการสร้างนวัตกรรมและใช้เรื่องของทรัพยากรอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบที่เหนือกว่าประเทศอื่นๆในจุดหมายปลายทางอื่นๆด้วยนะคะจากทุนทรัพยากรที่มีทางด้านกายภาพทางทุนวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆมันจะช่วยเป็นตัวเสริมทำให้เกิด destination ของประเทศของเราได้ซึ่งท้ายที่สุดนะคะก็จะนำมาสู่ประเด็นที่จะสรุปให้เราทราบว่านะคะการที่จะเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในยุคนี้เนี่ยจะต้องส่งเสริมหรือยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้นะคะโดยใช้เรื่องของระบบข้อมูลสารสนเทศที่แล้วก็มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การบริหารการทำงานร่วมกันในทุกระดับนะคะระดับบนระดับล่างระดับที่เป็นจุลภาคระดับองค์กรหรือแม้แต่ระดับที่เป็นภาพรวมรวมไปถึงการที่จะต้องบาลานซ์ให้ได้นะคะว่าเราจะสามารถข้ามผ่านไปได้ยังไงนะคะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายต่างๆนะคะที่มันจะสามารถสอดคล้องและสร้างซีนเหมือนเอ็กซ์เพียร์ยันได้เพราะฉะนั้นที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงในเซตด้วยเพราะว่าการโอเพนนะคะการเปิดรับหรือการแชร์ข้อมูลและวางกลุ่มเพื่อประกอบการด้วยกันมันก็จะสามารถที่จะทำได้ให้ได้ข้อมูลที่ดีนะคะในการที่จะนำมาสอดคล้องแล้วก็ผลิตผลได้รวมไปถึงเรื่องของแพลตฟอร์มความร่วมมือนะคะระหว่างภาคส่วนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนที่จะทำให้เกิดการลื่นไหลของข้อมูลนะคะแล้วก็การสปอร์ตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงบอกได้ว่าการกระบวนการประยุกต์ใช้สมาร์ทเทคโนโลยีการท่องเที่ยวนี่ค่ะจะเป็นไปได้แล้วก็เข้าถึงได้โดยทุกคนมันคือการที่จะต้องใช้เรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะเพื่อทำให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเมืองหรือสถานที่ต่างๆมันดีขึ้นแล้วก็รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั้นนะคะจึงจะจบด้วยสไลด์นี้นะคะตรงที่ว่าประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะความพึงพอใจจะไม่ได้เพียงแต่ประสบการณ์ที่ได้จากเดสติเนชันในมุมมองของคุณค่าทางด้านราคาคุณภาพหรือระดับความสนุกสนานนะคะหรือความสวยงามของภูมิทัศน์หรือความประทับใจในนิดหน่อยปีของผู้ให้บริการเท่านั้นนะคะซึ่งมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะการให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะการให้บริการ Wi-Fi สาธารณะรวมถึงความช่วยเหลือนะคะหรือการใช้การให้ความช่วยเหลือทางด้านเกี่ยวกับสารสนเทศแล้วก็อุปกรณ์มือถืออะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ความเพียงพอของข้อมูลที่เป็นลักษณะของการเข้าถึงได้โดยง่ายนะคะการตอบสนองโดยทันทีการให้ personalized service ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีนะคะเป็นประเด็นสำคัญเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะคะในยุคนี้ที่จะทำให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะคะก็จะช่วยประดิษฐ์ได้เพราะฉะนั้นการวิจัยอันนี้นะคะก็เลยจะนำไปสู่การต่อยอดว่าจากมุมมองหรือว่า7 criteria หรือองค์ประกอบทั้งด้านกายภาพทางด้านคนนะคะทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันจะเป็นตัวการสำคัญในการที่จะวัดระดับความเป็นอัจฉริยะของแต่ละจุดหมายปลายทางได้และมี extend ก็คือระดับไหนนะคะอยู่ในระดับ 1.0 2.0 3.0 หรือ 4.0 และ criteria ที่จะใช้ประเมินคืออะไรนะคะและจุดหมายปลายทางนี้จะสามารถทำให้เกิดความสามารถอีกขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นจบวิจัยต่อไปนะคะที่ได้มีการสนใจขอบคุณค่ะอันนี้ก็เปิดโอกาสนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนแล้วก็คำถามได้เลยนะคะมีคำถามไหมคะตอนนี้ก็ยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่ได้มานำเสนอบทความจากสาขาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะต้องขอขอบคุณผู้นำเสนอเป็นอย่างสูงค่ะระหว่างนี้นะคะหากถ้าผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะคะต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของทั้งสำนักวิจัยและทางของ
NIDA เองสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook NIDA Thailand และ Research Center at NIDA นะคะและในวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดแล้วทุกท่านสามารถรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลังทั้ง12คลิปได้ผ่านทาง Facebook Fanpage NIDA Thailand Facebook Fanpage Research Center at NIDA และ YouTube NIDA Thailand นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในงานประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี2565ค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับข้อมูลข่าวสารกับการประชาสัมพันธ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในทาง Facebook Fanpage NIDA Thailand นะคะหรือว่าจะเป็น Research Center at NIDA ก็ได้ค่ะจะมีผลงานวิจัยต่างๆของคณาจารย์เราเผยแพร่อยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพิธีกรของงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในรั้วสถาบันนะคะที่จะจัดงานขึ้นอีกครั้งในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ